Welcome to Best Friend Best Food Channel นะจ๊ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่เดลฟอร์ดกันจ้านอกจากมาเที่ยวกันแล้วนะคะเพื่อนพิมพ์กับเพื่อนอ้อมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะไปกินร้านอาหารโบ๊ทเฮาส์รีสอร์ทกันจ้าโอเคเรามาถึงแล้วนะคะร้านอาหารตั้งอยู่ข้างๆกับทะเลสาบจ้ะสวยงามมากๆเลยนอกจากเราจะกินข้าวแล้วนะคะเรายังสามารถเดินถ่ายรูปเล่นนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศอันชิลๆแล้วก็แบบสวยงามได้เลยจ้านอกจากร้านอาหารแล้วนะคะตอนนี้ค่ะที่เดลฟอร์ดเขาก็มีคาเฟ่ตั้งใหม่อยู่ข้างๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากรับประทานอาหารหนักๆอะค่ะสามารถซื้อกาแฟซื้อขนมปังกินกันได้ด้วยจ้าโอเคเราไปต่อกันที่ร้านอาหารของเรากันเลยนะคะ Bone House Restaurant จ้าโอเคอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะคะวันนี้เพื่อนพิมพ์มากับเพื่อนจุ๊บจิ๊บจ้ะเนื่องจากว่าเพื่อนอ้อมติดภารกิจทำงานนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านจ้าสวยงามมากๆเลยวันนี้เพื่อนพิมพ์กับเพื่อนจุ๊บจิ๊บนะคะจะเลือกรับประทานอาหารเป็น2คอร์สจ้าโอเคเริ่มต้นนะคะทางร้านอาหารจะเสิร์ฟเป็นขนมปังแล้วก็เนยค่ะไว้รับประทานรองท้องก่อนที่องเทรกับเมนของเราจะมานะคะขนมปังอร่อยมากๆเลยจ้าเริ่มต้นด้วยองเทรของเพื่อนพิมพ์นะคะเป็นแซลมอนจ้าจุ๊บจิ๊บน่ารักตะมุตะมิมากๆส่วนเพื่อนจุ๊บจิ๊บเป็นขนมปังกับตับไก่นะคะก็รสชาติอร่อยมากๆเลยจ้าต่อไปเป็นเมนคอร์สของเพื่อนพิมพ์นะคะเป็นไอฟิลเลตกินกับแมชโพเตโต้จ้าส่วนจุ๊บจิ๊บอาหารเมนนะคะก็จะเป็นปลาค่ะซึ่งตัวใหญ่อยู่นะคะน่ารับประทานมากๆเลยโอเคเราไปดูเมนคอร์สของเพื่อนพิมพ์กันเลยพี่พิมพ์สั่งเป็นเมดิมแรร์นะคะรสชาติดีมากเพื่อนจุ๊บจิ๊บเป็นปลานะคะตัวใหญ่มากๆเลยจ้าว้าวกินกับซอสของมันนะคะมาต่อกันที่เมนคอร์สอันที่2ของจุ๊บจิ๊บกันเลยนะคะ King Prawn Linguine นะคะอาหารรสชาติดีมากจ้ะแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากๆเลยนะคะโอเคจ้าเราเอาบรรยากาศมาฝากกันจ้าสำหรับคอร์สอาหารที่เราเลือกกินในวันนี้นะคะก็จะเป็น2คอร์สค่ะ2คอร์สก็จะรวมองเทรกับเมนนะคะราคา75ดอลจ้ามารีวิวอาหารโบทาวเรสทรองกันที่เดลฟอร์ดนะคะมันจะอยู่เดลฟอร์ดข้างๆกับเลกส์เลยซึ่งบรรยากาศที่ดูไปตะกี้สวยงามมากๆเลยค่ะแต่ว่าร้านอาหารโบทเฮาส์รีสอร์ทอ่ะแต่ก่อนมันคือโบทเฮาส์คาเฟ่ไม่ว่าเราจะมากลางวันไม่ว่าเราจะมาช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถออเดอร์อาหารเป็นแบบเป็นจานๆอะไรอย่างเงี้ยกินได้แต่ว่าพอมารอบเนี้ยค่ะเหมือนเขาเปลี่ยนเป็นกินแบบเป็นคอร์สมี1คอร์สมี2คอร์สแล้วก็มี3คอร์ส2คอร์สมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นองเทรแล้วก็มีเป็นเมน3คอร์สเนี่ยก็จะเป็นองเทรเมนดีเซอร์ทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็น2คอร์สราคา75ดอล3คอร์สก็จะเป็น95ดอลค่ะซึ่งเรามารีวิวหันกันเลยเนาะโอเคจ้ะเรามารีวิวอาหารต่อกันเลยก็คือว่าเราจะสั่งได้แค่องเทรคนละ1อันใช่ไหมคะแล้วก็เมนคนละ1อันเพราะว่าเพื่อนพิมพ์กับเพื่อนจุ๊บจิ๊บเนี่ยออเดอร์แค่2คอร์สเพราะว่าตอนเย็นเราแบบเตรียมขนมมาไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ของเพื่อนพิมพ์อ่ะอันนี้รีวิวแบบตรงไปตรงมาเลยนะบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยดีเซอร์วิสมายดีมากทุกอย่างแบบโอเคแต่ความเห็นส่วนตัวเพื่อนพิมพ์คิดว่ารสชาติอาหารไม่ได้เป็นปัญหานะคะแต่ว่าพอชั่นอาหารคิดว่ามันน้อยเกินไปหลายคนฟังอาจคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นเพราะว่าเราแบบว่ามีน้ำมีนวลชอบกินหรือเปล่าหรือคิดว่าอาหารมันน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวเราไม่ได้เพิ่งเคยกินอาหารเป็นคอร์สแค่ที่นี่ที่แรกเรากินมาหลายร้านแล้วอะไรเงี้ยคือคิดว่าเป็นคอร์สราคาส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณเนี้ยก็คือ75ดอลเกือบ100ดอลถ้าเป็น3คอร์สเป็นเรื่องปกติซึ่ง
ซึ่งพอร์ชั่นอาหารน่ะน้อยไปส่วนสเต็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวเนาะจริงๆแล้วอะมันมีเมนให้เลือกหลายอย่างเลยแต่ถ้ามันเป็นสเต็กอะมันเป็นพอร์ทเทิลสเต็กหรือลับสเต็กอะควรจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยว่ากี่มิลลิกรัมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเราควรจะออเดอร์อันนี้ไหมมันจะเล็กเกินไปไหมมันจะอิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะมีไซส์ให้เลือกว่าจะกินกับชิปส์จะกินกับสลัดหรือว่าจะกินกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คือเหมือนแบบเขียนแค่ว่าเป็นสเต็กนั่นแหละแล้วก็เป็นเหมือนริบไอสเต็กซึ่งก็สั่งไปสรุปมาก็คือพอร์ชั่นแบบค่อนข้างน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับราคาที่อื่นอย่างมิดแอนด์ไวโคอย่างเงี้ยที่เขาแบบเน้นขายสเต็กโดยเฉพาะหรือว่าสแควร์ออฟอย่างเงี้ยก็พอร์ชั่นใหญ่กว่าแล้วก็ราคาพอๆกันค่ะส่วนอาหารของจุ๊บจิ๊บเนี่ยก็คือว่าจุ๊บจิ๊บสั่งเมนเป็นปลาใช่ไหมคะซึ่งปลามาเป็นตัวเลยไม่ได้ใหญ่มากนะก็มาเป็นตัวมาเป็นตัวถามว่าพอร์ชั่นใหญ่ไหมอันนี้ก็ถามว่าไม่ได้เล็กนะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแบบก้างเยอะมากเคี้ยวไป1คำเจอก้างเคี้ยวไป2คำเจอเคี้ยวไป3คำเจอก้างจุ๊บจิ๊บก็เลยเพื่อนของเพื่อนพี่หมากก็เลยเหมือนแบบว่ามีการแจ้งพนักงานให้ทราบว่าเราไม่สามารถกินปลาได้จริงๆเพราะว่าก้างมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะถ้ากินไปจนหมดอ่ะอาจจะแบบติดคอหรือว่าขาหมอได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการแบบว่าขอความช่วยเหลือจากเด็กเสิร์ฟมีการพูดคุยกับเมเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกอ่ะเขาก็จะลดราคาให้$30ซึ่งเพื่อนต้องเข้าใจนะแบบบางทีเราไปนะตอนนั้นคือเราไม่ได้กินข้าวกันเลยอ่ะเราไม่ได้อยากได้เงินคืน$30หรอกแต่ว่าเราแค่อยากได้แบบอาหารจานอื่นมา replacement อาหารจานนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุ๊บจิ๊บก็ยังไม่ได้กินไปเยอะเลยเพราะกินไป2คำก็คือเจอก้างตลอดเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยสรุปแล้วอ่ะนะคะก็เขาก็เลยทำเป็นสปาเกตตี้กุ้งให้ทดแทนอะไรเงี้ยตอนแรกเขาจะไม่ทำเขาบอกว่าแบบคิเช่นปิดแล้วแต่ว่าเราก็พยายามแบบแจ้งเขาแบบขอร้องเขาจริงๆว่าเฮ้ยเราหิวมากจริงๆอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็โอเคค่ะก็น่ารักอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบไปบอกเชฟให้เชฟเหมือนแบบที่ปิดครัวไปแล้วซึ่งความเห็นส่วนตัวแล้วนะร้านน่ะปิด 3:00 น.เขาบอกว่าคิเช่นปิดตั้งแต่ 13:45 อันเนี้ยอันนี้คิดว่าอาจจะโกหกหรือว่าทำไมถึงมันไม่เมคเซนส์ที่บอกว่ามันจะปิดเร็วขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากทำแบบใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ทำอาหารอีกจานนึงอ่ะมาให้เพื่อนของเพื่อนพิมพ์กินนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ารีวิวเป็นยังไงการบริการดีเซอร์วิสไมล์ดีเลิศอาหารพอร์ชั่นเล็กเกินไปแล้วก็พอมันเป็นปลาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนตัวไม่ต้องเป็นตัวก็ได้เว้ยแต่ว่าเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นแซลมอนก็ได้อะไรเงี้ยที่มันไม่มีก้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่อันตรายต่อผู้บริโภคเนาะก็วันนี้ก็จบแล้วค่ะที่เราได้ไปเที่ยวเดลฟอร์ดไปเล็กเฮาส์เขาเรียกว่าไงไปโบ๊ทเล็กเฮาส์ก็คือสวยงามมากแล้วก็ถ่ายรูปกันมาเยอะแยะเลยโอเคเจอกันคลิปต่อไปจ้าเพื่อนพิมพ์กับเพื่อนน้อมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะที่เข้ามาติดตามเพื่อนพิมพ์กับเพื่อนน้อมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะจ๊ะ